นี่นี่มันวางพานุ่นวางที่พานนั่นได้ออกทีวีด้วยนะกล้องเราจับมุมเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละใส่วางในพานอ
จ้าค่ะคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดทำบุญวันเข้าพรรษาขอน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยจำนวน 6,200 บาทเจ้าค่ะสาThank you.
งิน 35,000 บาทครับนางสาวณทวณสวรรค์สถินจันทร์ถวายทองคำ 8.1 กรัมครึ่งสลึงเนาะใช่ไหมโอ้ย 8.1 กรัมThank you.
หลวงพ่อครับขอโอกาสครับกราบนมัสการหลวงพ่อสุดใจทันตมโนที่เคารพอย่างสูงครับกระผมในนามของคณะกรรมการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่26กรกฎาคม2561ครับสำหรับวันนี้จะขอรายงานภาพรวมให้หลวงพ่อและก็ญาติโยมที่ฟังสถานีวิทยุที่อยู่ทางบ้านได้ทราบนะครับการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ขององค์หลวงตาตั้งแต่เริ่มมาจนถึงปัจจุบันนะครับสรุปแล้วทางวัดป่าบ้านตาดได้เซ็นสัญญาเพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์รวมทั้งสิ้น3สัญญาครับได้แก่สัญญาที่1เป็นการก่อสร้างองค์พระเจดีย์และองค์พระวิหารวงเงิน490ล้านบาทเรามีงบประมาณเพียงพอแล้วครับสัญญาที่2เป็นสัญญาก่อสร้างองค์พิพิธภัณฑ์ในส่วนเฉพาะโครงสร้างวงเงิน142ล้านบาทตอนเซ็นสัญญาเงินยังไม่เพียงพอแต่ปัจจุบันเงินเพียงพอแล้วครับสัญญาที่3เป็นสัญญาปูพื้นและฉาบผนังขององค์พระเจดีย์วงเงิน49ล้านบาทได้เซ็นสัญญากันเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561โดยวัดป่าบ้านตาดได้ลงนามในสัญญาตกแต่งภายในองค์พระเจดีย์ซึ่งจากการออกแบบได้ออกแบบเป็นปูนปั้นเนื่องจากว่าตอนนั้นเรายังไม่มีงบประมาณขณะนี้กรรมการพิจารณาเห็นว่างบประมาณน่าจะเพียงพอจึงได้เปลี่ยนจากปูนปั้นเป็นหินไว้แคลล่าในวงเงิน49ล้านบาทระยะเวลาการดำเนินการ1ปีแต่ทางวัดจะต้องจ่ายเงินค่ามัดจำล่วงหน้า 30% เป็นเงินจำนวน 14.7 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ทางเรางบประมาณของเรายังไม่มีนะครับหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยจึงได้ชำระเงินจำนวน 14.7 ล้านบาทในวันที่20กรกฎาคมเป็นค่ามัดจำล่วงหน้าให้กับบริษัทดังกล่าวแล้วนะครับก็นำเรียนเพื่อทราบนะครับในวันที่12สิงหาคม2561เป็นวันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงตาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการหล่อฉัตรเจดีย์ทองคำของเจดีย์ขององค์พระหลวงตาซึ่งจะมีการประชุมในรายละเอียดในวันที่1สิงหาคม2561ส่วนกำหนดเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาได้มาร่วมงานซึ่งถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งในการหล่อยอดฉัตรเจดีย์ทองคำพระเจดีย์ขององค์หลวงตาโดยพร้อมเพียงกันในการรับบริจาคทองคำและเงินเพื่อสร้างยอดฉัตรเจดีย์ทองคำจะรับบริจาคไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2561ขณะนี้ยังต้องการทองคำเพิ่มเติมเนื่องจากว่านอกจากเราจะหล่อฉัตรเจดีย์ทองคำแล้วจะต้องหล่อพระอบอีกพระอบทองคำเพิ่มเติมอีก4พระอบได้แก่ที่ระดับความสูงของเจดีย์33เมตรจะบรรจุพระอบทองคำ3องค์ได้แก่องค์ที่1เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอบองค์ที่2จะบรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันตสาวกอัฐิองค์ที่3พระอบองค์ที่3จะบรรจุพระอัฐิขององค์หลวงตาของเรานะครับและก็จะบรรจุทองคำของหลวงปู่อุลล่าน้ำหนัก52กิโลกรัมที่ระดับความสูงขององค์พระเจดีย์ที่33เมตรส่วนที่ระดับความสูงขององค์พระเจดีย์ระดับ9เมตรจะหล่อพระอบทองคำเพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุขององค์หลวงตานะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตา
ได้บริจาคทองคำหรือเงินสดเพื่อซื้อทองคำถ้าหากเราได้ทองคำมากนะครับยอดฉัตรทองคำก็จะมีความหนาขึ้นนอกจากนั้นยังมีคณะศิษยานุศิษย์และกรรมการบางท่านมีความเห็นว่าถ้าเรามีทองคำมากเพียงพอก็จะฉาบทองคำตั้งแต่ยอดปีขึ้นไปจนถึงยอดองค์พระเจดีย์นะครับซึ่งก็จะต้องใช้ทองคำอีกจำนวนหนึ่งก็แล้วแต่ศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาถ้าหากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทองคำหรือบริจาคเงินขอให้โอนเข้าบัญชีของวัดป่าบ้านตาดนะครับบัญชีชื่อบัญชีร่วมก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์บนที่ดิน 6,800 ตารางเมตรหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 721-23-239-999-6ในนามของหลวงพ่อสุดใจทันตมโนวัดป่าบ้านตาดหรือจะบริจาคที่ตู้เซฟวัดป่าบ้านตาดได้ทุกวันขอเชิญชวนคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมจารึกชื่อนามสกุลลงบนแผ่นทองเพื่อบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระเจดีย์ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึงเวลา 13:30 นณบริเวณสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจะมอบแผ่นทองให้เฉพาะผู้ที่ลงไปลงนามเท่านั้นนะครับจะไม่ให้แผ่นทองสำหรับเซ็นชื่อแทนคนอื่นนะครับทั้งนี้ผู้ที่มาลงจารึกแผ่นทองก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาและเลื่อมใสในองค์หลวงตานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านและวงตระกูลขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเป็นอย่างสูงครับผมหลวงพ่อได้แล้วนะสบายไหมครับหลวงพ่อสบายครับเข้ามาเลยดิมาเลยครับมาเลยครับเข้ามาเลยท่านจะรู้แล้วไม่ต้องนับเยอะไม่ต้องนับ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 เอามาเลยค่ะเอามาเลยมาเลยครับ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 รับก่อนนะครับรับก่อน